ขณะนี้เราอยู่ที่งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในแต่ละวันเรามีผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลมากกว่า 1,000 เตียงทำให้ต้องจัดและจ่ายยามากกว่า 5,000 รายการต่อวันเราจึงได้นำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องของการทำงานมากขึ้นลดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยารวมทั้งช่วยให้เกิดความสะดวกในการบริหารยาแก่ผู้ป่วยครับหลังจากแพทย์สั่งยาผ่านโปรแกรมสั่งยาของโรงพยาบาลทุกคำสั่งการใช้ยาจะถูกคัดกรองโดยเภสัชกรผ่านโปรแกรมช่วยตรวจสอบโดยใช้ระบบการสแกนหน้าคำสั่งการรักษาของแพทย์เพื่อให้เภสัชกรตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของคำสั่งโดยยึดตามหลัก 5R นั่นก็คือถูกยาถูกวิธีการใช้ยาถูกเวลาถูกขนาดและถูกคนค่ะจัดยาผู้ป่วยในมีการนำระบบจัดยาอัตโนมัติหรือเครื่องโรบอทเข้ามาช่วยในการจัดยาและตรวจสอบยาเรามีระบบการจัดยาแบบ one day dose ซึ่งเป็นการจัดยาให้เพียงพอต่อการใช้ยาของผู้ป่วยใน1วันโดยจะมีการจัดยาแยกตาม2ประเภทยาอาศัยระบบไฟนำทางและระบบสายพานลำเลียงตะกร้ายาเข้ามาช่วยในการจัดยาระบบสายพานตะกร้ายานะคะจะช่วยจัดแยกตะกร้ายาตามตำแหน่งที่มีการจัดเก็บยานั้นๆซึ่งเรามีการจัดวางยาแยกตามประเภทเมื่อมีการสแกนตะกร้ายาระบบไฟนำทางจะเริ่มทำงานทำให้เราสามารถจัดยาได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะและยาเม็ดในรูปแบบรับประทานจะถูกจัดโดยเครื่องโรบอทนะครับผมโดยลักษณะของการจัดยานั้นจะจัดเป็นแบบยูนิตโดสหรือแบบเป็นมื้อนั่นเองครับโดยยาในแต่ละซองนั้นแสดงถึงยาแต่ละมื้อที่ผู้ป่วยจะได้รับประทานนะครับโดยหลังจากที่เครื่องออกมาแล้วซองยาทั้งหมดที่ถูกจัดเนี่ยจะถูกนำมาตรวจสอบโดยเครื่องถ่ายภาพที่มีชื่อว่า Automatic Medication Inspection System นะครับผมการตรวจสอบจะเป็นการเช็คเพื่อให้ดูว่าหลังจากที่เครื่องโรบอทจัดออกมาแล้วนั้นยาที่ถูกจัดมีปัญหาหรือเปล่านะครับโดยจอแสดงภาพนี้นะครับจะแสดงภาพที่ถูกถ่ายออกมาจากเครื่องนั่นเองครับผมลักษณะของเม็ดยาหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นจะถูกแสดงให้เห็นดังภาพนี้เลยครับรูปถ่ายทั้งหมดนะครับจะถูกส่งมายังโปรแกรมที่มีชื่อว่าไวเซนนั่นเองครับผมหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบโดยเภสัชกรแล้วหากเม็ดยาไม่มีปัญหาหรือความผิดปกติเราก็จะกดตรวจสอบนะครับว่ารายการยาทั้งหมดนี้ถูกตรวจสอบโดยเภสัชกรแล้วสำหรับยาในกลุ่มความเสี่ยงสูงหรือยาที่ต้องมีการควบคุมการจ่ายอย่างรัดกุมซึ่งเราต้องแยกเก็บยากลุ่มนี้โดยเฉพาะเราจึงได้นำเครื่อง High Alert Drug Management Cabinet System ซึ่งเป็นเครื่องสำหรับจัดเก็บและจัดยากลุ่มนี้โดยเฉพาะเข้ามาช่วยในการทำงานค่ะเมื่อจัดยาเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ช่วยเภสัชกรจะทำหน้าที่รวบรวมยาของผู้ป่วยจนครบทุกรายการเพื่อส่งต่อให้กับเภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเภสัชกรจะตรวจสอบความถูกต้องของยาและฉลากยาและมีการสแกน QR code หน้าซองยาเพื่อเป็นการนับจำนวนรายการยาให้ครบและจะแพ็คบรรจุยาให้เรียบร้อยยาที่แพ็คเรียบร้อยแล้วจะถูกนำมาเก็บไว้ในตะกร้าของหอผู้ป่วยเพื่อรอการนำส่งให้แก่หอผู้ป่วยและผู้ป่วยต่อไปค่ะบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเราคือการส่งมอบยากลับบ้านให้แก่ผู้ป่วยค่ะโดยจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาก่อนส่งมอบหากเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้ที่ได้รับยาเทคนิคพิเศษผู้ที่มีอายุต่ำกว่า15ปีและผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดชนิดรับประทานเภสัชกรจะช่วยแนะนำการใช้ยาอย่างละเอียดให้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้สามารถใช้ยาเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและลดความผิดพลาดในการใช้ยาค่ะเราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้รับบริการขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจพวกเรางานบริการจ่ายยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่